สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับจะนำเอาสารเป็นการบันทึกด้วยความอาลัยจากการจากไปของพลเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยนะครับจากใจของท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะครับผมจะขออนุญาตมานำเสนอตรงนี้เพราะเห็นว่าท่านเขียนเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์เช่นกันนะครับจากคนคนหนึ่งนะครับซึ่งท่านได้มีบทบาทในทางการเมืองใกล้ชิดกับท่านดร.อภิวันแล้วคงไม่ใช่การใกล้ชิดแค่นะอยู่ในพรรคเดียวกันแล้วก็ทำงานร่วมกันเท่านั้นแต่ว่าความใกล้ชิดในเชิงอุดมการณ์นะครับเห็นชัดทั้งสองท่านนะครับทั้งท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณแล้วก็ท่านดร.อภิวันนะครับมีอะไรที่สมควรจะบันทึกเอาไว้พี่น้องอาจจะได้อ่านแล้วนะครับถ้าอยู่ตามโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆแต่สำหรับพี่น้องที่เป็นแฟนมหาวิทยาลัยประชาชนซึ่งอาจจะไม่ได้เล่น Facebook นะครับหรือพี่น้องที่จะพยายามสกัดถ้อยความนี้นะครับคลิปนี้ออกไปเป็น MP3 เพื่อช่วยกันนำเผยแพร่นั้นก็จะทำให้เป็นการถือว่าเชิดชูเกียรติของผู้ที่จากเราไปนะครับท่านดร.พิวัลวิริยชัยที่สำคัญที่สุดนั้นอุดมการณ์ต่างๆนะครับที่แฝงอยู่ในการรับรู้ของพี่น้องหลายๆท่านนะครับก็จะได้เป็นบทเรียนให้กับพวกเราได้ช่วยนำไปสานต่ออุดมการณ์เหล่านั้นต่อไปนะครับผมจะขออนุญาตอ่านนะครับสิ่งที่ท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณได้เขียนเพื่อเป็นการอาลัยกับการจากไปของพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยนะครับผมกับด็อกเตอร์อภิวันนั้นเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนในยามยากเพราะเราได้ต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยกันมาตั้งแต่ปี2550ถึง2553โดยเฉพาะเมื่อผมเป็นเลขาธิการพรรครองหัวหน้าพรรคและเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเราได้ทำงานทางการเมืองร่วมกันมาโดยตลอดคุณอภิวันนั้นเวลามีประชุมพรรคท่านจะไม่เคยขาดการประชุมพรรคเลยเมื่อผมได้เป็นหัวหน้าพรรคผมก็ให้คุณอภิวันเป็นตัวหลักในการดำเนินการประชุมพรรคอยู่บ่อยๆครั้งเพราะท่านรู้จักชื่อส.ส.ทุกคนเป็นอย่างดีและที่สำคัญท่านมีอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับผมเราพูดคุยกันอย่างถูกคอเพราะว่าท่านอภิวันมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมยังไม่เคยเห็นนายทหารคนไหนที่จบโรงเรียนนายร้อยจปร.แล้วมีวิสัยทัศน์มีทัศนคติต่อการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างท่านอภิวันเรียกได้ว่าท่านเป็นแกะดำหรือเป็นแกะหลงฝูงก็ว่าได้ที่เป็นนายทหารที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยหรือจะเรียกว่าหัวใจท่านอภิวันนั้นแดง 100% ผลงานที่ผมถือเป็นบทบาทสำคัญของการเป็นนักการเมืองเพื่อประชาธิปไตยของท่านอภิวันคือก่อนที่จะมีการรัฐประหาร22พฤษภาคมท่านอภิวันมีการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยและได้ประกาศเป็นมติเพื่อที่จะนำเสนอให้รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้เอาเรื่องให้ประเทศไทยเป็นภาคีในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICC กรณีการหยุดยั้งการเขียนฆ่าประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นคนลงนามรับรองเรื่องดังกล่าวแต่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีขณะนั้นกลับยุบสภาเสียก่อนในวันที่9ธันวาคม2556นับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่อุดมการณ์ของท่านอภิวันที่จะสร้างหลักประกันไม่ให้คนไทยต้องถูกเคนฆ่าเพราะเรียกร้องประชาธิปไตยเกิดขึ้นอีกหลังจากการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557ผมเองก็ได้หลบหนีออกมาอยู่ตามตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาและลาวและได้ติดต่อกับท่านอภิวันเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันรวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันด้วยผมก็ทราบว่าขณะนั้นท่านอภิวันก็ยังอยู่ในประเทศไทยและเตรียมการที่จะหลบหนีอยู่ด้วยเหมือนกันหลังจากที่ไปรายงานตัวตามคำสั่งของคสช.และถูกนำไปปรับเปลี่ยนทัศนคติเป็นเวลาระยะหนึ่งแล้วและถูกปล่อยตัวออกมาแต่ท่านก็ทราบจากพรายกระซิบว่าคสช.เตรียมที่จะยัดเยียดข้อหาร้ายแรงให้กับท่านนั่นก็คือหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์สุดท้ายผมก็ทราบว่าท่านได้หลบหนีออกจากประเทศไทยแล้วโดยท่านเล่าให้ผมฟังว่าหลบหนีออกมาไม่ได้นำอะไรเอาอะไรติดตัวออกมาเลย
ออกมาคนเดียวใส่เพียงรองเท้าแตะมาเพียงคู่เดียวเรียกได้ว่าหนีกระเซาะกระเซิงออกมาเลยออกมาตามตะเข็บชายแดนแล้วเดินทางไปยังประเทศฟิลิปปินส์ในได้ในที่สุดเหตุผลที่ท่านอภิวันเลือกขอลี้ภัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์นั้นท่านบอกกับผมว่าที่ฟิลิปปินส์เป็นที่ตั้งของศูนย์ผู้ลี้ภัยเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ซึ่งท่านก็ได้รับการช่วยเหลือจาก UNHCR ที่จะให้ได้รับการรับรองการเป็นผู้ลี้ภัยอย่างถูกต้องอย่างถูกต้องขณะที่ท่านอภิวันลี้ภัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ผมได้คุยกับท่านเป็นประจำเกือบทุกวันวันละ 2-3 ชั่วโมงคุยกันเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยรวมทั้งการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะตัวท่านเองขณะนั้นท่านบอกว่าลำบากมากคสช.ยึดทรัพย์สินของท่านทั้งหมดแต่ท่านก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอยู่ในต่างประเทศและมีความคิดที่จะร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์กับองค์การเสรีไทยที่จะเคลื่อนไหวต่อสู้ไปด้วยกันซึ่งผมก็ดีใจที่จะได้ท่านมาเสริมทัพให้กับองค์การเสรีไทยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแต่หลังจากที่พูดคุยกันติดต่อกันประมาณ1เดือนขณะที่ท่านอภิวันอยู่ที่ฟิลิปปินส์ท่านก็เริ่มบ่นให้ฟังว่าท่านไม่สบายเริ่มไอเป็นหวัดและเจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอกซึ่งทำให้เราคุยกันน้อยลงต่อมาก็ทราบว่าท่านได้เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์เบื้องต้นผมทราบจากคุณหมอว่าท่านเป็นโรคปอดบวมมีน้ำท่วมปอดและทราบว่ามีการเจาะปอดด้วยหลังจากนั้นก็ทราบว่าท่านเข้า ICU ซึ่งแพทย์รายงานเพิ่มเติมว่าท่านมีน้ำตาลในเลือดสูงมากปอดบวมหายใจไม่สะดวกแพทย์จึงทำการรักษาโดยการล้างไตการฟอกเลือดตลอด3เดือนที่ผ่านมาผมก็ทราบว่าอาการของท่านอภิวันบางวันก็ทรงบางวันก็ทรุดจนเมื่อหมอใช้ยาแรงขึ้นฟอกไตบอกบ่อยขึ้นก็พอจะมีข่าวดีว่าท่านอาการดีขึ้นบ้างแต่ตอนหลังกลับแย่ลงอีกปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงหมอต้องฟอกไตให้ไม่ต่ำกว่า6ครั้งแต่ก็ไม่ดีขึ้นจนไตบวมปอดติดเชื้อจนเป็นฝ้าขาวหมดจนปอดเสียไปข้างหนึ่งแต่สติท่านก็ยังพอรู้เรื่องแต่พูดไม่ได้เพราะใส่สายยางแต่สายตาก็รับรู้ได้โดยพยักหน้าตอบรับต่อมาเมื่อวันที่3ตุลาคมก็ทราบว่าท่านอาการหนักขึ้นและเมื่อวันที่4ตุลาคมหมอก็บอกว่าให้ทำใจซึ่งตอนนั้นผมก็รู้แล้วว่าคงหมดหวังแล้วก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และหลวงปู่ทวดได้ช่วยปกป้องให้ท่านอภิวันได้หายและปลอดภัยโดยเร็วแต่แล้วเมื่อเวลาประมาณ 22:38 นของวันที่6ตุลาคม2557ผมก็ได้รับข่าวร้ายว่าท่านอภิวันได้เสียชีวิตแล้วซึ่งเป็นการเสียชีวิตตรงกับวันที่6ตุลาคมตรงกับวันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาและประชาชนคนไทยเมื่อ38ปีที่แล้วผมจึงขออัญเชิญดวงวิญญาณของท่านอภิวันให้ไปสู่สุคติและเป็นต้นแบบของวีรชน6ตุลาอีกหนึ่งคนที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องและเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับประชาชนคนไทยและขอให้ดวงวิญญาณของท่านอภิวันช่วยปกป้องคุ้มครองให้พลังและกำลังใจกับผู้รักประชาธิปไตยที่กำลังต่อสู้กันอยู่ในขณะนี้เพื่อได้นำแสงสว่างแห่งความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับพวกเราโดยพวกเราจะเดินตามรอยทางที่ท่านอภิวันได้สร้างให้เป็นต้นแบบในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเอาไว้แม้ว่าประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศจะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของท่านอภิวันแต่พวกเราที่กำลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอยู่ในขณะนี้จะเดินหน้าต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างไม่ย่อท้อต่อไปสำหรับผมนั้นความทรงจำหรือความประทับใจที่มีต่อท่านอภิวันวิริยะชัยก็คือผมชื่นชมในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างมากโดยเฉพาะวันที่ท่านขึ้นรถ6ล้อนำมวลชนออกไปเผชิญหน้ากับทหารเผด็จการอย่างไม่กลัวต่อชีวิตโดยไปที่หน้ากองบัญชาการทหารบกถนนราชดำเนินเพื่อไปสอนประชาธิปไตยให้กับนายทหารรุ่นน้องไปบอกกับ
พลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินที่รัฐประหารเมื่อ19กันยายน2549ว่าเป็นการทรยศต่อประชาชนทำให้ชื่อเสียงของสถาบันกองทัพต้องเสียหายต่อมาก็นำมวลชนไปที่บ้านสีเสาเทเวศเพื่อไปบอกกับพลเอกเปรมประธานอตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีให้เลิกสนับสนุนกองทัพทำการรัฐประหารโดยบอกว่าพลเอกเปรมกำลังทำผิดที่อยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหารและเรียกร้องให้พลเอกเปรมลาออกจากองคมนตรีและล่าสุดเมื่อตอนกลางคืนของวันที่21พฤษภาคม2557ก่อนรัฐประหารเพียงไม่กี่ชั่วโมงท่านอภิวันก็ได้ขึ้นปราศัยบนเวทีนปช.ที่ถนนอักษะซึ่งเป็นการขึ้นกล่าวปราศัยครั้งสุดท้ายของท่านทั้งที่ขณะนั้นมีการประกาศกฎอัยการศึกแล้วห้ามมีการชุมนุมแล้วแต่ท่านก็ขึ้นเวทีเพื่อบอกว่าการประกาศกฎอัยการศึกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นไม่มีความชอบธรรมเพราะยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่อย่างใดนี่คือความกล้าหาญของท่านอภิวันมีคนสงสัยว่าทำไมพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยซึ่งจบจปร.แต่มีสำนึกและจิตวิญญาณที่รักประชาธิปไตยและเห็นด้วยกับการปฏิรูประบอบประชาธิปไตยซึ่งเรื่องนี้ผมพอจะที่จะอธิบายได้ว่าเพราะท่านสำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาท่านจึงซึมซับและเข้าใจวิถีทางประชาธิปไตยเป็นอย่างดีเมื่อท่านมาเล่นการเมืองยิ่งทำให้ท่านเห็นปัญหาของบ้านเมืองและจำเป็นที่จะต้องให้ประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นดังนั้นอุดมการณ์ของท่านอภิวันวิริยชัยจึงเป็นทหารผู้รักประชาธิปไตยที่มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและเสียสละที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจึงอยากให้ทหารรุ่นน้องรุ่นหลังได้ศึกษาเป็นตัวอย่างว่าหากจะเอาชนะใจประชาชนก็จะต้องศึกษาอุดมการณ์ต่อสู้ของพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยทหารจะต้องยืนเคียงข้างประชาชนทหารจะต้องยืนเคียงข้างประชาชนทหารต้องยืนเคียงข้างประชาธิปไตยและเลือดของทหารไทยจะต้องเป็นเลือดที่จะต่อสู้เพื่อรักษาและปกป้องประชาธิปไตยเท่านั้นจารุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย